คุณินชาญวีรกูลนะครับคุณอนุทินก็บอกว่านักข่าวก็ถามว่าเนี่ยตั้งสบคสบคเป็นพิเศษนะคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษหรอกนะครับแต่เป็นสบคส่วนหน้าเพื่อบูรณาการความร่วมมือต่างๆด้านการสาธารณสุขนะครับไม่ต้องห่วงมีความพร้อมซึ่งการตั้งชุดทํางานก็เพื่อขอความร่วมมือด้านความมั่นคงเฝ้าระวังคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นความเสี่ยงการนําเชื้อภายนอกเข้าประเทศ ทีนี้นักข่าวก็บอกว่าเฮ้แต่มันมีสสพักภูมิใจไทยของท่านเนี่ยค้านเรื่องน,นี้นะคุณอนุทินบอกยังไม่ทราบเลยว่าใครค้านนะครับยังไม่ทราบเลยส่วนตัวมองว่าการช่วยกันทํางานเป็นสิ่งที่ดีทุกคนหวังดีปรารถนาดีต่อบ้านเมืองการมีประกาศการมีประกาศใดขึ้นมาล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจของตัวเองชัดเจนว่าใครดูแลประชาชนด้านไหนกฎหมายแต่ละฉบับอยู่ที่ใคร ในประกาศสบคส่วนหน้าสีจังหวัดฉแฉนภาคใต้มีความชัดเจนว่าขอให้มีความร่วมมือบูรณาการเป็นหลักองค์ประกอบก็ดูดีมีแม่ทัพภาคที่4มีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็ค่อนข้างบูรณาการแต่ทรวงสาธารณสุขก็ต้องชัดเจนเรื่องสุขภาพขอให้เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขแต่เรื่องการควบคุมเม่มีการลักลอบข้ามเมืองการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยสูงสุดเราจําเป็นต้องพึ่งพาฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับนี่คุณอน,นุทินชาญวีรกุล แต่ว่าลูกพักสุประชัยใจสมุดดูจะค้างคาใจกับนายกมาตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคุณ <c oughs> สุปรชัยใจสมุดบอกพมไม่เห็นด้วยครับที่จะเอาทหารมานําหมอนะครับแสดงว่าท่านไม่ไว้วางใจหมอไม่ไว้วางใจบุคลากรทางการแพทย์นั่นะท่านว่าไปนั้นเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ลูกพี่วัวหน้าบอกว่าเห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีที่จะมีสะปปส่วนหน้าแต่ลูกพักสุปชัยบอกว่าไม่เห็นด้วย นะครับเป็นการเอาหมอเอาทหารมานำหมอครับทีนี้ผมว่ามันก็เป็นมุมมองความคิดนนะที่คุณสุภชัยตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เนี่ยแต่ถ้าเรามองตัวเลขของการติดเชื้อกันในพื้นที่จังหวัดทางภาคใตนะ้ที่สีแดงเข้มกันอยู่ตอนนี้เดิมนครไม่แดงแต่ติดเชื้อเยอะแต่ไม่ติดแดงแต่ตอนนี้มาเพิ่มเป็นแดงแล้ว ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวเลขมันจึงได้สูงขนาดนี้ตอนแรกมันก็มีความเชื่อในเรื่องของวัคซีนมันก็มีเหมือนกันส่วนที่2มันก็เป็นเรื่องของคนที่ลักลอบเข้ามาจากพื้นที่ชายแดนเพื่อนบ้านส่วนที่3ก็มันมันก็มีเรื่องความไม่สงบในพื้นที่อยู่ด้วยมันจึงเป็นจุดที่อาจจะต้องทําให้เกิดการควบคุมได้ยากการติดเชื้อมันจึงเยอะมันจึงมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้น ในขณะที่ถ้าไม่พูดถึงสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดที่นครศรีธรรมราชก็ได้ก็ดูเหมือนว่าเขาก็อยู่กับอยู่กับใครอยู่กับอสอมอยู่กับรอพอสอตอยู่กับโรงพยาบาลอำเภอซึ่งก็เต็มจนล้นอยู่กับโรงพยาบาลจังหวัดผู้ในการโรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าไม่จําเป็นอย่ามาโรงพยาบาลมหาราชเพราะมันติดเชื้อกันเยอะจนทําให้เกิดความรู้สึกว่าอืม พื้นที่สีแดงเหล่านี้มันอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลส่วนกลางราชการส่วนกลางอยู่ไกลอยู่ไกลจากกรมควบคุมโรคอยู่ไกลจากกรมการแพทย์อยู่ไกลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ไกลจากท่านประหลัดนะครับก็กลายเป็นเรื่องของสาธารณสุขจังหวัดผู้วยการโรงพยาบาลราพอพสตโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็ท้องถิน่นท้องที่อบตเทศบาลก็ช่วยกันดู